แต่ต้องส่วนละเอียดต้องรอผลพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชคือศพเป็นเบื้องต้นที่ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุต่างๆน่าจะฆ่าตัวตายที่เราวางประเด็นไว้นะครับเพราะว่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าอะไรที่จะทำให้มีการฆาตกรรมก็มีจดหมายโน้ตที่บอกไงว่าที่ว่าแปลแบบคร่าวๆอ่ะที่พนักงานของโรงแรมแปลให้ฟังเอา